ขาวเนต็ตจับผิดนางเอกดังประกาศแต่งฟ้าแลบท้องหรือเปล่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกดาวรุ่งวัย27ปีเฉินเจียหุยที่ล่าสุดนี้เธอได้ประกาศแต่งงานกับเฟ้นหนุ่มที่คบกันมาได้ครึ่งปีโดยงานแต่งครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นมีครอบครัวและเพื่อนๆเ,เข้าร่วมอย่างอบอุ่น หลังจากมีภาพงานวิวาถูกเผยแพร่ออกไปทำชาวเน็ตเหตุจับผิดมากมายว่าเธอกำลังตั้งท้องหรือเปล่าเพราะตอนนี้เธอกำลังถ่ายทำโลกคอนอยู่และขึ้นแท่นเป็นถึงนักแสดงนำทั้งสองเรื่องแต่จูจูก็ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบสศกเงินนอกจากนี้ยังมีคนสังเกตชุดเจ้าสาวที่เธอสวมใส่อีกด้วยและเดากันไปต่างๆนานาว่าอาจจะท้องได้สาสี่ เดือนแล้วแต่ยังไม่ประกาศเพราะตามธรรมเนียมถือเคล็ดเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเรื่องท้องก่อนแต่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเธอก็มีสามีจ้า